ตอนที่29มาชมวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนดาดฟ้าเรือของเรือสำเภาเจ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหากันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันThank you.
ไปมาติดตามชมวิธีการกึ่งเสากระดงเรือของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางChaweng ShipModelมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของChaweng ShipModelสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดประณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างChaweng ShipModelทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์0899912901ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องChaweng ShipModelด้วยนะครับเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในเนื้อหาครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของช่องChaweng ShipModelด้วยนะครับสวัสดีครับ